คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สิ้นเสียงปิดสวิตช์สว.ไม่ต้องเหนียมครับรัฐบาลเพื่อไทยตั้งได้แน่นอนและต้องอาศัยลุงตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดวันที่10สิงหาคมหลังพรรคเพื่อไทยจีบพรรคชาติไทยพัฒนาสามารถรวมได้แล้ว238เสียง1เพื่อไทย141เสียง2ภูมิใจไทย71เสียง3ชาติไทยพัฒนา10เสียง4ประชาชาติ9เสียง5ชาติพัฒนากล้า2เสียง6เพื่อไทยรวมพลัง2เสียง7เสรีรวมไทย1เสียง8พลังสังคมใหม่1เสียง9ท้องที่ไทย1เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรต้องได้251เสียงยังขาดอีก13เสียงแต่การตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพควรจะมีส.ส.อย่างต่ำ280เสียงเกิน300ยิ่งดีเลิกมโนแล้วไปดูความจริงพรรคที่สามารถมาเติมเสียงให้รัฐบาลเพื่อไทยได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันในขณะนี้ก็เหลือแค่3พรรคพลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงประชาธิปัตย์25เสียงด้อมส้มด้อมแดงที่ตะโกนไม่เอาสองลุงก็ดูไว้ไม่เอาก็ตั้งไม่ได้อยากจะลากยาว10เดือนก็เตรียมตัวชิบหายถึงเวลาวิกฤตก็อย่าโทษใครให้โทษพวกที่บอกลากยาว10เดือนนี่แหละครับถ้าโลกสวยไม่เอาลุงไม่สน4สน8ก็มีทางเดียวครับส่งต่อให้พรรคอันดับ3จัดตั้งรัฐบาลทีนี้สมการเปลี่ยนต้องตั้งคำถามใหม่ลุงจะเอาใครถึงคราวลุงเป็นฝ่ายเลือกบ้างอย่าคิดว่า188เสียงตั้งรัฐบาลไม่ได้เชียวครับสารตั้งต้นที่มีสว.อย่างต่ำ200เสียงพร้อมให้การสนับสนุนถามว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่จริงต้องตั้งคำถามว่าทักษิณชินวัตรอยากกลับไทยหรืออยู่ดูไบต่อฉะนั้นเมื่อเห็นความเป็นไปได้2ทางนี้แล้วเพื่อไทยจะเลือกแบบไหนเลือกเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองหรือเลือกที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีภูมิใจไทยเป็นแกนนำที่สำคัญทัวลงไม่ต่างกันเผลอๆการไปซุกอยู่หลังภูมิใจไทยทัวลงหนักกว่าฉะนั้นเชื่อเถอะครับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนโดยมีลุงรวมอยู่ด้วยเป็นรัฐบาล11พรรค314เสียงข้ามโหวตเลือกนายกไปเลยยังไงซักก็ผ่านแต่ก็มีเสียงทักว่าวันที่16สิงหาคมนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถโหวตชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำได้หลายครั้งจะทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะไม่มีผลอะไรแล้วก้าวไกลยังติดลมมาตรา112อยู่และไม่ยอมไปไหนสูตรรัฐบาล8พรรคจึงไม่อาจหวนกลับต้องคิดไปข้างหน้าแล้วครับจะตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไหร่จะแถลงนโยบายได้เมื่อไหร่ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะงานรอรัฐบาลใหม่เพียบตัวเลือกที่มีอยู่เท่านี้และถอดความชอบหรือไม่ชอบออกไปประเทศไทยต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศบริหารแล้วดีหรือไม่ดีก็มีกลไกที่จะตรวจสอบทั้งกลไกของรัฐสภากลไกองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งประชาชนตอนนี้รู้สึกประหลาดใจไม่มีใครออกมาเรียกร้องปิดสวิตช์สว.กันแล้วก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดมีแต่บอกว่าไม่เอาพรรคลุงถ้าปรารถนาที่จะไม่เอาลุงจริงก้าวไกลก็ควรแสดงบทบาทปิดสวิตช์สว.โดยไม่หวังประโยชน์ว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงรัฐบาลเพื่อไทยราวๆ314เสียงบวกกับก้าวไกล150เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาโหวตนายกผ่านสบายไม่ต้องง้อ250เสียงของสว.เลยแม้คะแนนเดียวนี่เป็นหลักการที่ทำได้ครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะครั้งหนึ่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เรียกร้องแบบนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม2562ธนาธรบอกว่าถึงตอนนี้มีความชัดเจนเรื่องจำนวนส.ส.แล้ว498ที่นั่งแต่อย่างไรก็ตามเพียงพอที่จะทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองจึงอยากให้คิดถึงก้าวต่อไปคิดถึงอนาคตประเทศไทยว่าจะเดินไปอย่างไรซึ่งพรรคอนาคตใหม่ขอให้นำข้อเสนอที่เราพูดไว้ก่อนเลือกตั้งเรื่องปิดสวิตช์สว.มาพิจารณาช่วยกันกดดันทำให้เกิดขึ้นจริงการปิดสวิตช์สว.คือเราสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ให้สว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชนสามารถทำงานได้
โดยตอนนี้3พรรคการเมืองที่ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งได้แก่พรรคพลังประชารัฐ115ที่นั่งพรรครวมพลังประชาชาติไทย5ที่นั่งพรรคประชาชนปฏิรูป1ที่นั่งรวมแล้ว121ที่นั่งซึ่งข้อเสนอปิดสวิตสว.กรณีพรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์มีคะแนนน้อยกว่า124ที่นั่งสามารถเป็นไปได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้ประชาชนที่รักประชาธิปไตยกลับไปทวงถามคำสัญญาที่พรรคการเมืองต่างๆเคยให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งมาร่วมกันเพราะนี่คือการยับยั้งกลไกที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยคือการยับยั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชนพรรคทุกพรรคที่ไม่ใช่3พรรคที่กล่าวถึงข้างต้นมีส่วนร่วมได้โดยการยกมือรับรองนายกรัฐมนตรีที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่รวมเสียงข้างมากได้เราจะมี378เสียงในสภาซึ่งมากกว่า3พรรคฝ่ายสืบทอดอำนาจบวกกับสว250คนทำให้การเมืองแบบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้มองในแง่หลักการคำพูดของธนาธรสามารถนำมาใช้ในการโหวตเลือกนายกครั้งนี้ได้เพราะพรรคแกนนำหลักไม่ใช่พรรคสองลุงขณะที่พรรคสองลุงเองก็แปรสภาพไปเยอะแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วส่วนพลังประชารัฐลุงป้อมเดินไม่ค่อยไหวแล้วคนรายล้อมก็น้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นอย่าไปพูดเรื่องสืบทอดอำนาจเลยให้มองไปที่ธรรมนัสพรหมเผ่าจะเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าฉะนั้นหากจะปิดสวิตช์สว.กันจริงๆทำได้เลยก้าวไกลต้องช่วยโหวตแต่ยากครับเพราะก้าวไกลไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการเมืองคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์